มาพบกันนะฮะเรื่องสุดท้ายละเวสซีซั่นนะฮะเป็นหนังที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเหมาะกับการเป็นหนังไปดูวันแม่ไหมนะฮะแต่ว่าเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ผมยกให้เป็นหนังคุณภาพแล้วกันนะครับสำหรับช่วงเวลาช่วงนี้ที่เราจะเห็นว่าอาจจะมีหนังที่มาฉายในโรงในรูปแบบที่หลากหลายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นฟอร์มกลางๆจะถึงฟอร์มเล็กๆมากกว่านะครับสำหรับเรื่องนี้ก็เช่นกันเป็นหนังสิงคโปร์ครับเรื่องนี้เป็นหนังรางวัลฮะเป็นหนังที่แบบว่าเข้าชิงรางวัลน่าจะเป็นแบบม้าทองคำหรือว่าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยคือแบบเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงอยู่พอสมควรเนื่องจากว่าตัวผู้กำกับเองเนี่ยก็ได้ประสบความสำเร็จจากหนังเรื่องแรกของเขานะครับนั่นก็คือเรื่องอีโร่อีโร่ซึ่งเป็นหนังที่ดีมากเลยนะครับคุณต้องไปตามไปดูเป็นหนังสิงคโปร์นะฮะก็คือนี่คือหนังที่ทำโดยผู้กำกับชื่อว่าแอนโทนีเฉินนะครับแล้วก็เป็นคนที่นั่นแหละที่ผมบอกว่าทำเรื่องอีโร่อีโร่มาเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไม่ได้ทำหนังมาเลย6ปีนะครับจนมาทำเรื่องนี้นั่นก็คือว่าไอ้เรื่องนี้ก็เป็นหนังเรื่องที่2ของเขาเรื่องแรกของเขาก็คืออีโร่อีโร่นั่นเองนะครับซึ่งตอนนั้นก็ทำตอนอายุ28ปีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็น่าจะประมาณ30กว่าแล้วแล้วสิ่งที่เขาสนใจก็คือว่าเขาสนใจในเรื่องของการที่ว่าชีวิตของคนที่แบบว่าอยู่ในสิงคโปร์เนาะแล้วก็เป็นชนชั้นกลางแล้วก็ต้องเผชิญหน้ากับการทำงานวนลูปที่เป็นงานรูทีนงานประจำอย่างเช่นอันนี้เขาอาจจะยกตัวอย่างอาชีพของครูอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาก็ได้พูดถึงการที่ว่าถ้าคนที่ทำงานประจำแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับมีมรสุมในชีวิตมาอยู่ตลอดทุกอย่างมันดูขมุกขมัวทุกอย่างมันดูไม่แน่ไม่นอนมันดูแล้วแบบดูแล้วไม่มีอนาคตอ่ะเปรียบเสมือนฟ้าฝนที่มันจะตกอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ให้ตัวละครอีกตัวหนึ่งเป็นเหมือนกับเป็นฟ้าฝนแล้วกันคือเราจะเห็นฝนตกเนี่ยเกือบทุกซีนในเรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามันก็พยายามสร้างบรรยากาศด้วยแต่บางครั้งก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็อะไรมันจะเป็นงานฝนตกแทบทุกซีนเลยวะอะไรเงี้ยก็โอเคอาจจะไม่มีตกบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่เนาะก็จะมีให้เห็นหลายฉากจนเรารีมายได้ว่าอ๋อโอเคมันก็เป็นการสร้างภาพในใจบางอย่างที่สะท้อนถึงความรู้สึกบางอย่างของตัวละครด้วยเช่นกันนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยก็รู้สึกว่าพอเราได้ดูหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็เกิดการเปรียบเทียบกับไอ้ตัวเรื่องอีโร่อีโร่ไม่ได้เหมือนกันคืออีโร่อีโร่เนี่ยตอนนั้นผมจำเรื่องไม่ได้ 100% แต่ผมจำความรู้สึกได้ว่าโอ้โหผมชอบหนังเรื่องนี้มากเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าตัวละครที่เล่นในเรื่องอีโร่อีโร่เนี่ยเด็กเนี่ยตอนนั้นเขาเล่นตอนอายุประมาณ10ขวบหรือว่าก่อนจะ10ขวบด้วยซ้ำอ่ะแต่ว่าพอมาเล่นเรื่องนี้ตอนนี้คือโตมากแล้วนะครับก็คือประมาณแบบวัยม.ปลายได้เลยอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าค่อนข้างมีพัฒนาการที่กระโดดลงมาพอสมควรแล้วผมให้ก็เห็นว่าแบบดูแล้วน่าสนใจเลยดูแล้วแบบว่าน้องเขาแสดงดีมากแล้วมีการเต้นวูซูด้วยอะไรเงี้ยซึ่งมันศิลปะที่เราได้เห็นว่าโอ้มันก็น่าทึ่งอยู่เหมือนกันนะอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ตัวที่เล่นเป็นครูเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าในเรื่องอีโร่อีโร่เขาเล่นเป็นแม่ด้วยหรือเปล่าซึ่งท่านเล่นเป็นแม่ด้วยเนี่ยแล้วมาเล่นเป็นแบบคนที่จะต้องมารักกันอะไรเงี้ยจากตอนแรกเล่นเป็นแม่ลูกกันก็แอบรู้สึกแบบวิ่นๆเหมือนกันนะแต่แสดงว่านักแสดงเนี่ยเก่งมากเลยนะครับที่เขาสามารถที่จะแบกรับตรงนี้ออกมาได้แล้วก็ที่สำคัญคือตัวที่แสดงโดยเด็กเนี่ยที่เป็นเด็กเนี่ยเล่นดีแล้วก็จัดเต็มมากเลยนะฮะมีฉากที่จะทำให้คนในโรงแบบฮือฮาได้เลยทีเดียวนะฮะก็มีทั้งผมทั้งเพื่อนเนี่ยที่ไปดูหนังเรื่องนี้ก็แอบสังเกตเล็กๆว่าพอมันถึงฉากช่วงกลางเรื่องเนี่ยก็จะมีการฮือฮากันในโรงเกิดขึ้นฉะนั้นก็อาจจะเป็นฉากที่ติดเรทด้วยนะฮะและที่สำคัญก็อาจจะกระทบกับความรู้สึกของคนไทยพอสมควรเพราะว่าคนไทยเนี่ยเวลามีฟีลลิ่งแบบครูกับนักเรียนเราจะเคารพแล้วค่อนข้างที่จะห่างกันอยู่พอสมควรเนาะอันนี้คือในความรู้สึกผมด้วยนะแต่พอมันเป็นความรู้สึกที่ถลำลึกนะก็แบบมีซัมติงอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าโอ้โหแม่งเอาเรื่องอะไรเงี้ย นะฮะฉะนั้นก็ไปดูก็ใช้วิจารณญาณแล้วกันนะก็เด็กเล็กๆก็ไม่ควรดูหนังเรื่องนี้นะครับก็มันไม่ใช่หนังที่จะมาแบบเป็นหนังป๊อปคอร์นอ่ะหนังมันจะไม่ได้แบบเรียกร้องถึงความแบบสนุกขนาดนั้นคือมันจะดำเนินเรื่องเหมือนเป็นหนังชีวิตนั่นแหละก็คือว่าตัวครูเองเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับว่ามีเรื่องในใจของเขาคือไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตของนางอะไรอย่างนี้ที่แบบว่าเขาจะต้องเจอเรื่องราวของการที่เขาเรียกว่าเจอโลกอะไรอะที่ไม่สามารถที่จะแบบมีลูกได้อะไรเงี้ยพยายามเขารู้สึกว่าให้ความสำคัญว่าสิ่งที่จะทำให้ชีวิตเขาเติมเต็มได้คือการมีลูกแต่สุดท้ายเขาก็
พยายามกับสามียังไงก็ไม่สำเร็จสักทีนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวสามีก็เหมือนกับมีเมียน้อยด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นการระแวงแล้วก็ตัวสามีเองเขาก็จะมีแบบพ่อแก่ๆที่เป็นอากงอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมาอยู่ในบ้านแล้วตัวนางที่เป็นครูเนี่ยนางเอกของเรื่องก็ต้องเลี้ยงด้วยอะไรเงี้ยคือมันมีภาระชีวิตเต็มไปหมดเลยทำให้ชีวิตของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องของความที่แบบรู้สึกว่าเต็มไปด้วยอะไรไม่รู้อะไรเงี้ยครับจนรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้เติมเต็มหัวใจของเธอได้เลยจนกระทั่งเธอมาเจอไอ้เด็กผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นนักเรียนในคลาสซึ่งมาเรียนพิเศษด้วยนะครับแล้วเขาก็มาเหมือนกับว่าก็คือมาเรียนพิเศษนั่นแหละแต่ว่าเขาเองเนี่ยก็มาพร้อมกับว่าบางอย่างที่เป็นความรู้สึกที่ต่างคนต่างเหงาและต้องการบางอย่างอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะสปาร์กันได้นะแล้วตัวเด็กผู้ชายเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าพ่อแม่ก็ไม่มีแบบทิ้งอะไรเงี้ยทั้งที่เขาก็เป็นคนที่มีความสามารถนะอะไรเงี้ยฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเราได้ดูหนังเรื่องนี้มันก็จะมีความที่กลิ่นอายของตัวหนังที่เป็นความเป็นเอเชียเนี่ยมันก็อยู่มันมีรสชาติของความเป็นเอเชียเลยแล้วก็ตามสไตล์หนังรางวัลแหละที่เรารู้สึกว่าเวลาเราดูเนี่ยมันไม่ได้น่าเบื่อหรือดูยากอะไรเลยนะแต่เรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันมีการที่มันไล่ไปเรื่อยๆแล้วไต่ระดับและที่สำคัญคือการแสดงของทั้งสองตัวละครหลักเนี่ยเป็นการแสดงที่ค่อนข้างที่จะจริงมากๆเลยทำให้ผมรู้สึกนึกถึงรีมายถึงหนังเอเชีย3เรื่องเดี๋ยวผมจะมาทำอีกไลฟ์นึงที่เปรียบเทียบหนัง3เรื่องนี้ในความรู้สึกว่ารู้สึกยังไงบ้างก็จะมีเรื่องStill Human นะที่มาจากฮ่องกงแล้วก็สุกสุกที่มาจากฮ่องกงส่วนเรื่องนี้เป็นหนังสิงคโปร์คือมันจะเป็นเลเวลใกล้ๆกันในเชิงแบบการแสดงดีๆอ่ะที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ต้องเรียกร้องความแบบอะไรใหญ่อะไรมากแต่มันเป็นอะไรที่จึ๊กเข้าไปในใจได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือซีนช่วงท้ายเรื่องที่เหมือนกับว่าแล้วก็จะพบว่าจริงๆแล้วหนังอย่างเงี้ยที่เห็นว่ารักในวัยเรียนรักแรกหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นการที่เราจะต้องชั่งใจพอสมควรว่าสุดท้ายเนี่ยมันเป็นความรักที่มันอาจจะเป็นรักจริงๆแต่ในความรักนั้นมันเหมาะสมกับบริบทหรือเปล่าครูกับนักเรียนมันถูกต้องไหมในการที่เราจะรักกันแบบนี้หรือว่าคงสถานะอะไรบางอย่างแบบนี้เราโตมากพอเรามีวุฒิภาวะมากพอหรือเปล่าที่จะรักกันหรือว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกชั่ววูบชั่วคราวเท่านั้นเองของคนที่กำลังอยู่ในมรสุมชีวิตหรือว่าคนที่กำลังเหงาในใจหรือคนที่กำลังต้องการความใคร่หรือมีฮอร์โมนบางอย่างที่พลุกพล่านอย่างนี้นะครับแต่ anyway เนี่ยเราก็รู้สึกว่าหนังเองก็สามารถเลือกบทสรุปที่ค่อนข้างที่จะทำให้คนดูสามารถออกมาแล้วตกผลึกได้มากขึ้นว่าอืมนั่นแหละชีวิตมันก็เป็นเช่นนี้นั่นเองนะครับอืมก็จะทำให้รู้สึกว่าเหมือนกับเราก็ดูหนังรักครั้งแรกเนี่ยก็จะนึกถึงแบบ Call Me By Your Name หรือว่าหนังอะไรประมาณเทือกๆเนี่ยรักแห่งสยามหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นหนังแบบก็มีความรู้สึกอย่างนั้นถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่แบบ LGBT อะไรแต่ว่ามันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกแบบนั้นเวลาเราดูหนังแบบนั้นออกมานะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ค่อนข้างที่จะcapture ความรู้สึกได้พอสมควรเลยทีเดียวแต่อย่างที่บอกคือมันก็ไม่ใช่หนังที่รู้สึกว่าเดายากอะไรขนาดนั้นเรารู้สึกว่ามันมีฟอร์มของมันในการเล่าเรื่องแล้วก็รู้สึกว่ามันก็มีช่วงที่แอบน่าเบื่อเล็กน้อยในช่วงต้นๆเหมือนกันอะไรเงี้ยต้นกลางๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็บทสรุปมันก็ตอบออกมาได้ดีแล้วก็มันก็เป็นหนังตามสไตล์ของมันนั่นแหละแต่ถามว่าผมชอบเท่าเรื่องแรกไหมผมว่าผมชอบอีโร่มากกว่านะครับเพราะว่านั้นมันจะมีประเด็นของคนทำงานบ้านที่มาจากต่างประเทศแล้วต้องมาอยู่กับเด็กอะไรเงี้ยคือตรงนั้นก็จะมีแบบว่าความดราม่าอะไรบางอย่างของมันซึ่งน่าสนใจมากแล้วก็ดีมากเลยเหมือนกันนะครับแต่ว่าสำหรับเรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแต่ว่าในความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันก็จะมีความแบบที่เราจะได้เห็นการต่อสู้ความเป็นรักวัยรุ่นต่างๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราก็ดูแล้วก็เข้าใจแต่ว่ามันก็รู้สึกว่ามันก็ประทับใจในระดับหนึ่งมากกว่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของผมในการดูเนาะนะฮะเอาล่ะใครที่สนใจแล้วอยากจะดูหนังคุณภาพก็ไปติดตามเรื่องนี้ได้แต่ว่าอย่างที่บอกคือผมเนี่ยก็ไม่ชอบชื่อภาษาไทยเลยห้ามไม่ไหวหัวใจมันรักครูอะไรเงี้ย นะฮะก็จริงๆแล้วมันก็เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นงานคุณภาพอีกชิ้นแต่มันอาจจะมีการแบบมีความจงใจไปประมาณนึงเหมือนกันอะไรเงี้ยด้วยความที่มันเป็นคอนเซ็ปชวลพอสมควรแล้วที่สำคัญคือเขาบอกว่าในแง่เบื้องหลังงานสร้างเนี่ยคือต้องใช้ฝนเยอะมากแล้วสิงคโปร์เนี่ยพวกฉากฝนปลอมหรือว่าต้องไปใช้น้ำประปาเนี่ยมันแพงนะครับฉะนั้นทุนสร้างที่จะสร้างหนังเรื่องนี้โอ้โหเสียตังค์ไปค่าน้ำเนี่ยเยอะมากเลยอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นก็ถือว่าเขาก็จงใจมากเหมือนกันในการสร้างสรรค์งานหรือว่าทำให้งานมันปราณีตในการเล่าเรื่องต่างๆนะครับก็รู้สึกว่าโอเคก็คุณอยากจะเสพงานคุณภาพอันนี้ก็ไปพาแม่ไปดูได้นะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกคือก็
อาจจะแม่จะช็อกได้นะครับต่อบางฉากนะฉะนั้นก็ถ้าไม่ติดอะไรก็ไปดูกันเองดีกว่านะครับ เอาละนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรีวิวกันใครที่ชอบรีวิวอย่างนี้ก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับ Big Napath Viral Story หรือช่อง Napath SL นะครับก็จะมีรีวิวหรือว่าเรื่องราวภาพยนตร์ต่างๆมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังนะฮะส่วนใครที่ติดตามใน Facebook ก็กด Follow หรือว่ากดติดตามกันได้เรื่อยๆกดกระดิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับเชิญตามสบายเพราะว่าเราก็จะมีเรื่องราวอะไรมามากมายมาพูดเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนตอนนี้ผมก็รีวิวไปครบ3เรื่องแล้วเนาะเรื่องแรกผมรีวิวเฮียคลั่งดับเครื่องชนนะฮะซึ่งเป็นหนังที่จะเข้าใหม่พรุ่งนี้เรื่องที่2ผมรีวิวไวท์สเน็คนาพญานาคีขาวนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันมากๆเหมือนกันสำหรับเรื่องนี้ดูแล้วฟีลกู๊ดที่สุดอะไรเงี้ยผมดูแล้วคิดว่าพาแม่ไปดูได้นะครับส่วนเรื่องนี้เนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะต้องแบบสำหรับคนที่ชอบสายรางวัลแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ชอบหนังที่แบบมีความหนังชีวิตเรียบๆนิดนึงอะไรเงี้ยก็อาจจะหรือว่าอะไรที่มันมีความแหกคอกบริบททางสังคมโดยเฉพาะยิ่งคือสังคมไทยเนี่ยคุณก็อย่าเพิ่งพาแม่ไปดูเลยไปดูเรื่องอื่นดีกว่าแล้วก็คุณมาดูเรื่องนี้เองก็พอนะครับเอาล่ะก็ฝากไว้นะครับเป็นวิจารณญาณแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยอยากจะดูหนังฟีลกู๊ดดีๆอีกเรื่องนึงนะครับพาแม่ไปดูStill Human นะฮะฉายที่เทามิดทาวสามย่านมิดทาวเท่านั้นนะครับเรื่องนี้คือดีมากแล้วได้ข่าวว่าพรุ่งนี้จะมีเรื่อง Always เข้าด้วยเป็นหนังญี่ปุ่นนะครับก็จะฉายที่สามย่านมิดทาวเช่นกันนะครับจะฉายแบบฟิล์มด้วยก็อยากจะดูมากเลยเหมือนกันนะครับเอาละนะฮะก็ขอจบการไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังก็จะมาไลฟ์ใหม่นะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ